สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมกันนะคะคลิปนี้นะแล้วก็จะมาเล่นทำโอริกามิน่ารักน่ารักกันนะคะนี่นะคะเป็นเรื่องน่ารักอย่างนี้นะคะสันติที่สำคัญที่สุดกันนะคะนี่นะคะแล้วก็เห็นก็จะทำอย่างนี้นะคะนี่เราก็จะเสริมกระดาษแข็งนิดนึงแล้วก็กระดองเรื่อยๆเลยนะคะจะแบบแบบแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ตุ๊บไปเรื่อยๆนะคะแล้วได้อย่างนี้เป็น30นะคะแล้วก็อันนี้ก็หันมาแล้วก็หันอย่างนี้นี่ค่ะก็อันตรงนี้นะคะนี่เอ็ดนี่ผิดนี่ไปนี่เป็นไปใช่ไหมตรงนี้เราก็ทำตรงซื้อนี่นะคะแล้วเราจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่นะคะจิ้มแดงก็มาทำแบบนี้นะคะดูแบบนี3 อันนะคะแล้วเราก็ทำเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ปึ๊บได้สองข้างแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะเพื่อที่ให้มันเชื่อมกันในขณะนี้เอาขาไปติดนี่ใส่ติดอันนี้นะปึ๊บนี้แล้วก็อีกอันนึงก็ติดให้มันผอมๆนะคะแล้วก็ใส่ไปข้างนี้ข้างนี้นะนี่เป็นฝ่ายก็ทำให้มันผอมๆนะคะแล้วก็เอาอีกอันนึงมาใส่นะคะใส่ตรงไหนก็ได้จะเชื่อมกันอย่างนี้นะคะนี่เชื่อมกันนะคะตึ้งแน่นะคะเรียบร้อยนะคะเชื่อมกันแล้วตึ้งปลายได้แขนแล้วนะคะตึ้งปลายเนี่ยแล้วก็ให้มันแน่นๆกันไว้นะคะนี่ทีนี้เราก็มาดูตรงนี้ใช่ไหมคะว่าแขนมันจะอยู่ที่1 2 3 4 5นะคะ5แล้วก็สีเหลืองตรงนี้ได้สีแดงตรงนี้นะโทษทีนะสีแดงใช่ไหมคะตรงตรงนี้แล้วก็มาใส่ตรงไหนนะคะเป็น1 2 3 4 5ปึ๊บนี่ตรงนี้เชื่อมไปแล้วก็ให้มันเป็นออกมาอย่างนี้นะคะนี่ก็ให้มันจะแบบเกี่ยวปิ้วนี่ปิ้วใช่ไหมแล้วก็ข้างล่างแล้วก็ให้มันตรงกันใช่ไหมคะขึ้นมาอย่างนี้นะคะเติมใช่ไหมเติมนี้แล้วก็เอาแขนมาใส่เติมนี้แล้วก็เติมนี้ขึ้นไปเติมนี้นะนะนะก็อีกข้างก็ทำเหมือนกันไปนะคะเติมร้อยนะเติมสลับข้างก็ทำแบบนี้แบบเดียวกันนั้นนะนะทีนี้เราก็จะทำตัวเล็กบ้างนะคะตัวเล็กเนี่ยเราก็จะเหมือนกันนะคะเริ่มมาแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บทำไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ทำจนได้ขนาดนี้ตัวเล็กนี่ตัวนี้ก็จะเป็น19นะคะทั้งที19นะคะ19ชิ้นนะคะทำไป19ชิ้นปึ๊บได้นี้แล้วก็หันมาจับไปนิดนึงนะคะนี่เราก็หันมาปึ้งแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมนะคะปึ๊บไปปึ๊บแต่เรียบร้อยนะคะเหมือนกันทำให้มันขึ้นมาได้อย่างนี้นะคะแป้งได้อย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมคะแล้วก็ทำคอเสื้อเหมือนเดิมเลยนะคะก็ล็อกไป3ตัวแบบนี้นะคะตัวนั้นก็จะแบบล็อกไปอย่างนี้นะคะ3อันนี้ปุ๊บล็อกไปปุ๊บนี่ล็อกไปนี้นะคะก็ล็อกไปแป้งเป๊ะนะเอาสามอันล็อกปลายแป้งอย่างเงี้ยนะแล้วก็สุดท้ายในแป้งเนี่ยได้ขอสลับชุดหนึ่งแล้วก็ตัดอันนี้อันนี้ก็ทำเกินไปนะคะเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นก็ต้องให้มันเหลือแค่นี้นะคะก็ไม่ถ้าเกิดมาผิดพลาดก็ไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยแก้ไปเนี่ยแล้วก็ใส่ในแป้งเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้คอเสื้อแล้วนะคะปิ๊บๆนี่คอเสื้อตัวน้อยใช่ไหมคะทีนี้ตัวนั้นก็จะแขนก็จะง่ายกว่านะแขนเราก็จะอย่างนี้นะปิ๊บ3อันใช่ไหมเต้นเต้นๆนี่แล้วก็เรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็เอามาเชื่อมกันด้วยการแบบเดินนะคะก็แบบนี้อันนี้ก็หันมาอีกด้านหนึ่งนะปิ๊บนี้แล้วก็ซึ่งปลายปิ๊บนี่นะแล้วก็อีกอันนึงมาใส่เนี่ยจะใส่ตรงไหนก็ได้ช่องไหนก็ได้นะเนี่ยพอดีอันนี้นี่ผิดอันอันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วก็ได้แขนของตัวน้อยละใช่ไหมนี่ตัวน้อยเราก็ดูสิว่าตรงไหนจึงจะสวยงามใช่ไหมคะ1 2 3 4ก็4อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวน้อยเราไม่ต้องติดด้านบนก็ได้นะคะเราก็ติดด้านล่างนะคะก็ติดด้านล่างนะคะ1 2 3 4ปึ๊บๆๆไปติด
ที่นี่นะคะสีขาวนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาที่สีขาวนี่แล้วก็สีขาวตรงนี้ก็จะเหมือนกับว่ามันจะสวยงามตรงนี้หรือว่าตรงไหนก็ลองดูอะนะคะเป้งไปแล้วใส่อย่างนี้เทปเรียบร้อยนะคะก็เรียบร้อยละนะคะทีนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะแบบทำเต็มตัวเลยไม่ต้องทำคอเสื้อนะคะแล้วก็ทำแบบนี้นะคะทำเป็นอย่างนี้นะคะเป็นก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชม